มีถามกันเข้ามาหลายคนนะคะว่าแม็กเนี่ยสามารถเล่นเกม The Sims ได้ไหมนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ้งนิกจะมาสอนลง The Sims ใน Mac นะคะแล้วก็จะมาชี้ช่องละกันว่าโหลดที่ไหนฟรีพร้อมกับสอนลงม็อดสำหรับ The Sims ด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องดาวน์โหลด The Sims เข้ามาไว้ในเครื่องก่อนซึ่ง The Sims version ที่แจกฟรีก็คือ The Sims 4นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มของทาง Origin นะคะจริงๆแล้วเนี่ยทาง Stream นะคะก็แจก The Sims 4ฟรีเหมือนกันแต่รองรับแค่ Windows เพราะฉะนั้นเราจะไปโหลดมาจาก Origin นะคะวิธีการดาวน์โหลด The Sims 4ลงในเครื่อง Mac นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเราเข้ามาที่ Google เลยนะคะพิมพ์ง่ายๆไปเลยว่า The Sims 4 freeเราก็จะได้ผลการค้นหาแบบนี้นะคะคลิกเข้าไปที่อันแรกนะคะ Electronic Arts ก็คือเราจะเข้าไปโหลดใน EA นะคะกดเข้าไปลิงก์แรกเลยนะคะแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ฟรีนะคะ It's free แล้วก็กดตรงนี้ดาวน์โหลด Now นะคะเราก็เลือกเป็น Origin for Mac ค่ะอันที่2นะตอนนี้นะคะจะเป็นการติดตั้ง Origin มาไว้บน Mac ก่อนแล้วเราก็จะดาวน์โหลด The Sims อีกทีนะเพราะฉะนั้นก็กด Allow เพื่อดาวน์โหลด Origin มาไว้บน Mac ก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีของทาง Origin ก็สามารถไปสมัครได้เลยในเว็บไซต์ของเขาแต่ว่านุ๊กนิกมีแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะล็อกอินเข้าไปในแอปค่ะโหลดเสร็จแล้วนะคะกดเปิดไฟล์มาเลยแล้วเราก็ลากไอคอน Origin มาไว้ในแอปพลิเคชันแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการติดตั้งตัวแอปเนาะติดตั้งเสร็จนะคะแอปก็จะไปอยู่ใน Launchpad นะคะพาเข้ามาดู Launchpadนี่ก็จะเป็น Origin ไอคอนสีส้มนะคะเปิดแอปเข้ามาเลยค่ะกด Allow แล้วก็อ่านเทอมเขานิดนึงเนาะเวลาที่เราเปิด Origin ครั้งแรกอ่ะมันจะช้านิดนึงนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะค้างนะอันนี้ก็ช้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับการเปิดตัวแอปเพื่อใช้งานครั้งแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่รหัสเครื่องก่อนแล้วเราก็กดโอเคอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้มีหน้าขึ้นมาให้ไซน์อินแล้วเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตไซน์อินก่อนเราล็อกอินเข้า Origin มาแล้วนะคะนี่เราก็จะมาเจอกับอันนี้เลยคือตรงนี้อ่ะไปกดดาวน์โหลด The Sims มาแล้วในเครื่องอื่นนะคะแต่ว่าเครื่องนี้ยังไม่มีนะคะก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าใครหาไม่เจอก็พิมพ์ตรงช่องเสิร์ชตรงนี้นะคะว่า The Sims 4ก็จะเจอนะเดี๋ยวพาพิมพ์ดีกว่าพิมพ์แค่ว่า The Sims นะคะก็จะมี The Sims 4เด้งขึ้นมาตรงนี้เราก็กดดูดีเทลตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดดาวน์โหลดปุ่มสีส้มได้เลยค่ะสำหรับตัวเกม The Sims 4นะคะเราจะต้องมีพื้นที่ในเครื่องประมาณ20 GB นะคะเพื่อเหลือประมาณ 21-22 นะคะอย่าลืมเคลียร์พื้นที่ในเครื่องกันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเลือกภาษานะคะไม่มีภาษาไทยให้ใช้งานเพราะฉะนั้นก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษค่ะกด accept เลยนี่นะคะเขาก็จะมีแจกแจงมาว่าเนี่ยใช้พื้นที่ดาวน์โหลดประมาณ 21.68 กิกะไบต์นะคะจะดาวน์โหลดไปไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็แล้วแต่เราเลยแล้วก็กด next ค่ะแล้วก็จะมี end user license นะคะก็เป็นการถาม license แล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็กด next ไปเลยตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนระหว่างรอดาวน์โหลดนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์กันว่าตรงนี้เคยดาวน์โหลด The Sims 4ในเครื่องไหนบ้างนะคะก็จะเป็นMacBook 10M2 นะคะ MacBook Air เนาะก็เคยเล่นใน MacBook Air 10M2 มาแล้วระหว่างที่เล่นถ้าหลายคนอยากรู้ว่ามันกระตุกหรือว่ามันเล่นได้ไหมนะคะเล่นได้นะแต่พอเวลาที่เราใส่ element เข้าไปในบ้านเยอะๆหรือว่าเราสร้างบ้านแบบเยอะมากแล้วมี element ในเกมที่เราเซฟไว้เยอะมากนะคะก็จะมีแอปหน่วงๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่งองแงไม่เด้งก็สามารถเล่นได้ส่วนชิปที่ต่ำกว่านี้อย่างเช่นชิป M1 อันนี้ก็คิดว่าเล่นได้นะคะส่วนรุ่นที่เป็นชิป Intel เนี่ยก็อาจจะมีช้าๆนิดนึงเนาะแต่เครื่องนี้นะคะเป็น MacBook Pro ชิป M3 Max RAM ประมาณ 64GB นะคะอันนี้เราก็จะได้เห็นประสบการณ์การเล่น The Sims ที่แบบมันรวดเร็วลื่นไหลนะคะส่วนใครที่ใช้รุ่นอื่นนะคะดาวน์โหลด The Sims 4มาแล้วเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะจะได้เป็นการแชร์ให้คนอื่นทราบนะคะเดี๋ยวรอตัวเกมดาวน์โหลดเสร็จนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งถ้าใครเน็ตเร็วก็จะเร็วนะคะแล้วเดี๋ยวดาวน์โหลดเสร็จพาไปดูในตัวเกมนิดนึงว่าการเล่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะสอนลงม็อดสำหรับ The Sims บน Mac ค่ะ
เข้าเกมมาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้เลยจะเห็นว่าเล่นบนแม็กเนี่ยสีสันสวยงามมากเลยแล้วก็แบบกราฟิกสวยนะเดี๋ยวพามาดูเมนูตั้งค่านิดนึงนะคะเข้าไปที่เมนูออปชันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปที่เกมออปชันสำหรับคนที่ต่อจอเสริมPlayer The Sims เนี่ยก็สามารถเข้ามาตั้งค่า Resolution ของหน้าจอได้ตรงนี้นะคะเลือกให้ตรงกับขนาดหน้าจอเรานะแล้วก็ตรงนี้นะคะกราฟิกนะคะคุณภาพกราฟิกตรงนี้เลือกเป็นแบบอัลตร้าเลยเพราะว่าเครื่องนี้สเปคแรงแล้วก็เดี๋ยวกด Apply Change เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูในตัวเกมแล้วกันว่าความสวยงามความลื่นไหลมันเป็นยังไงนะคะดูนิกสร้างตัวละครไว้แล้วอ่ะพาเข้าไปเลยนี่เข้ามาแล้วเห็นไหมภาพสวยนะซูมเข้าซูมออกไม่มีกระตุกนะคะก็คือเล่นได้ปกติเหมือนบน Windows นั่นแหละเห็นไหมเดี๋ยวพามาสร้างบ้านนิดนึงแล้วกันนี่เราเป็นคนหวานๆนะคะเราก็เลยเลือกอะไรสีชมพูเนี่ยการขยายห้องหรือว่าการใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดในการควบคุมอ่ะมันก็ง่ายนะคะแนะนำให้มีเมาส์ละกันแท็กแพดอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะสร้างไปเลยนี่ไงอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับการเล่นโดยรวมนะคะอิเลเมนต์เยอะก็จะช้านิดหน่อยถ้าใครคอมช้านะคะทีนี้ The Sims 4บน Mac นะคะสามารถใส่สูตรช่วยเล่นได้นะคะอย่าง Master Load เนี่ยก็สามารถทำได้วิธีการกดขึ้นมาเพื่อที่จะใส่สูตรนะคะให้เรากด Control Shift แล้วก็ C นะคะก็จะมีช่องสีขาวขึ้นมาตรงนี้อย่างใครจะพิมพ์ Master Load ก็พิมพ์แล้วก็ Copy ไว้แล้วก็วางเลยแล้วก็กด Enter ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เงินขึ้นมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะสอนกดสูตรช่วยเล่นแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปสอนลงม็อดสำหรับ The Sims 4นะคะก่อนที่เราจะลงม็อดเราต้องกดออกเกมก่อนนะคะอย่าลืมกดเซฟกันด้วยนะนี่ Save and Exit ค่ะสำหรับการลงม็อดของ The Sims 4นะคะนูนิกไปเจอช่องทางหนึ่งมาที่มันค่อนข้างจะสะดวกสบายนะคะไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปลงแรงมากก็คือให้เราโหลดตัวนี้มานะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Curse Forge นะคะเราเข้ามาในเว็บของเขานะคะก็จะมีม็อดสำหรับ The Sims 4วิธีการง่ายๆก็คือให้เราไปค้นหาใน Google ว่า The Sims 4 Mod นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาหาอันนี้สีส้มนะคะ Curse Forge หรือว่าใครที่ใช้แพลตฟอร์มอื่นสำหรับการลงม็อดเนี่ยสามารถแนะนำเพื่อนๆที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะนุ๊กใช้เป็นอันนี้นะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องดาวน์โหลดแอปของเขามาไว้ในเครื่องก่อนนะคะกดตรงนี้เลยสีส้มตรงนี้นะคะ Get Curse Forge App ตรงนี้แล้วเขาจะตรวจจับว่าตอนนี้เราใช้ Mac อยู่นะคะก็จะมีสัญลักษณ์รูป Apple ตรงนี้ขึ้นมาก็กดดาวน์โหลด Stand Alone ได้เลยค่ะโหลดเสร็จแล้วนะคะก็ติดตั้งลงบนเครื่องนะคะวิธีการก็เหมือนเดิมลากไปไว้ในไฟล์แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดขึ้นมาก่อนนะคะนี่เรียบร้อยมาแล้วค่ะข้อดีสำหรับแพลตฟอร์มนี้หรือว่า Curse Forge นะคะเวลาที่เราติดตั้งเขาลงไปในเครื่องเนี่ยเขาจะตรวจจับเลยว่าเราอ่ะมีเกมอะไรอยู่ในเครื่องบ้างอย่างนุ๊กนิกนะคะมี Stardew Valley แล้วก็มี The Sims 4ใช่ไหมเนี่ยเขาจะสักเจตขึ้นมาว่าเราสามารถกดเข้าไปตรงเมนูนี้เพื่อไปหาดาวน์โหลดมอดได้เลยนะคะวิธีการหามอดก็คือเรากดตรงนี้ Browse นะคะเนี่ยก็จะมีมอดต่างๆขึ้นมาให้เรานี่หรือว่าใครจะพิมพ์ค้นหาตรงนี้ก็ได้นะคะอาจจะพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปนะคะอย่างเช่นนุ๊กนิกอยากได้มอดของชุดที่เป็นกางเกงยีนนุ๊กนิกก็พิมพ์ไปว่า Jeans ก็จะมีลิสต์สำหรับมอดที่เป็นกางเกงยีนขึ้นมานะคะก็กดดาวน์โหลดวิธีการก็คือเราเลือกก่อนแล้วก็กด install เลยตอนนี้ก็ขึ้นว่ากำลังดาวน์โหลดนะคะพอเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่ในเมนู My Mods นะคะเราสามารถกดดูดีเทลได้นะคะว่าเนี่ยมอดตัวเนี้ยมันมีกางเกงสีอะไรให้เราบ้างเนี่ยมีดีเทลต่างๆนะคะแล้วก็จะมีชื่อสำหรับมอดอย่างเวลาที่เราเข้าไปเล่นในเกมเราสามารถใช้อันเนี้ยใช้ชื่อเนี้ยเพื่อค้นหามอดได้เลยนะคะเดี๋ยวลองโหลดมอดอื่นๆมาเยอะๆละกันเอาเป็นบ้านละกันตกแต่งบ้านเป็นอันนี้กด install ได้เลยตรงนี้จะโหลดมาสักประมาณ3อย่างละกันอีกอันนึงเป็นดวงตาหรือทรงผมดีทรงผมอ่ะ install เลย install เสร็จนะคะก็ตรงเนี้ยขึ้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้เราสามารถเข้าไปเล่น The Sims ได้ละมันก็จะมีวิธีการเปิดการตั้งค่าอยู่เพื่อให้มอดมันทำงานนะคะ
เราเข้าไปที่เกม The Sims ได้เลยค่ะทุกครั้งที่เราดาวน์โหลดมอดมาใหม่นะคะเราจะต้องปิดเกมก่อนแล้วก็เปิดเกมขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการรีสตาร์ทตัวเกมนะคะให้มอดเขาเข้าไปอยู่ในไฟล์เกมเดี๋ยวโชว์นิดนึงว่าเวลาที่เราใช้แพลตฟอร์มนี้มันดียังไงนะคะคือไฟล์ของเกม The Sims นะคะปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่ชื่อว่า Document นะคะก็คือ Electronic Arts ตรงนี้นะคะเข้ามากดเข้าไปเลย The Sims 4แล้วก็จะมีไฟล์มอดขึ้นมาคือเจ้าแพลตฟอร์มตัวนี้เขาเอามอดเข้ามาใส่ในไฟล์ให้เราเลยปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราโหลดมอดมาจากที่อื่นที่ไม่ใช่อันเนี้ยหลายๆอันเราจะต้องเข้าไปลากไฟล์จากเมนูการดาวน์โหลดมาไว้ในไฟล์นี้มาไว้ในไฟล์มอดเพื่อที่จะให้มอดมันทำงานได้ใน The Sims นะคะแต่นี้คือเขาเอาไฟล์มาใส่ให้เราอัตโนมัติเลยเนี่ยสำหรับแพลตฟอร์ม CurseForge นะคะคือดีมากๆเลยแต่อาจจะไม่ได้มีของเยอะหรืออาจจะไม่มีของที่ตรงใจเรานะคะอันนี้ก็ต้องไปเรื่องหากันเอาเองละกันอ่ะเข้ามาดูในตัวเกม The Sims นี่พอเปิดเข้ามานะคะเวลาที่เราลงมอดทุกครั้งก็จะมีอันนี้ขึ้นมาคือเราต้องกดติ๊กถูกเพื่อให้มอดมันทำงานได้อ่ะตอนนี้ The Sims 4เรามีมอดตัวนี้แล้วนะคะแต่ถ้าบางคนโหลดมอดมาแล้วแต่ทำไมไม่เจอมอดนะคะมันจะมีอีกหนึ่งการตั้งค่านะคะอย่าลืมเข้ามาเปิดการตั้งค่าก่อนค่ะเราเข้าไปที่ออปชันนะคะแล้วก็ไปที่เกมออปชันค่ะจากนั้นเราจะไปที่เมนูอาร์เตอร์นะคะอยู่รองสุดท้ายนะคะแล้วก็เปิดอันนี้ไว้ Enable Custom Content and Mod นะคะเนี่ยติ๊กถูกไว้เราก็จะสามารถใช้งานมอดได้ Apply Change ไปเลยเดี๋ยวพามาดูมอดที่เราดาวน์โหลดมานะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองใช้มอดกันนะคะสร้างบ้านไว้แล้วนิดหน่อยเดี๋ยวเช็งซิมก่อนเดี๋ยวตรงนี้จะใส่มอดทรงผมละกันให้ดูที่ไหนนะนี่นะคะทรงผมมอดทรงผมที่เราดาวน์โหลดมาจำได้ไหมอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงก็จะได้เป็นทรงนี้นะคะเลือกสีได้สีเยอะด้วยนะอันนี้เลิศมากประมาณนี้นะคะมอดใช้งานได้ปกติแต่เวลาที่หาเนี่ยจะต้องเลื่อนหาหน่อยเนาะซึ่งมันก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคือมันจะโดดออกมาจากตัวปกติเลยเพราะฉะนั้นมันก็หาไม่ยากนะคะดาวน์โหลดมอดมาได้เลยใครโหลดมอดไว้เยอะนะคะก็อาจจะใช้เวลาการโหลดเข้าเกมนานขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็สวยงามนี่ค่ะลง The Sims กันแล้วนะคะก็ไปเล่นกันเพลินๆได้เลยนะคะสำหรับคนที่อยากดูว่า Mac สามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างหรือว่าอยากแนะนำเกมให้น้องนิกไปหยิบมาเล่นบน Mac หรือว่าอาจจะเป็นบน PC เร็วๆนี้ก็ได้นะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวอันไหนน่าสนใจหยิบมาเล่นให้ชมแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะน้องนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ